ลงทุนออนไลน์ไฮไลท์ที่มาพร้อมกับค่านิยมหรูในโลกโซเชียลที่เราเสพอยู่ทุกวันแค่ไถฟีดบนมือถือก็มักจะเจอแต่คนประสบความสำเร็จร่ำรวยกินหรูอยู่สบายสร้างภาพสร้างชีวิตที่ใครก็ใฝ่ฝันจนทำให้คนหลงเชื่อเป็นเหยื่อติดกับได้อย่างง่ายดายจากการใช้โปรไฟล์ปลอมที่หลอกให้มันลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนดีมีเงินล้านได้ไม่ยากเทคนิคอันแยบยลของมิจฉาชีพที่ใช้ความร่ำรวยมาเป็นตัวล่อให้เราเกิดความอยากมีอยากได้หรือแอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อชักชวนให้ลงทุนเช่นการเทรดหุ้นเทรดเงินดิจิทัลเงินตราต่างประเทศ Forex หรือลงทุนกับธุรกิจแบบใหม่มิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อถึงผลตอบแทนที่สูงยิ่งลงทุนมากก็ยิ่งได้มากการันตีผลตอบแทน 100% ไม่มีขาดทุนหลอกล่อให้คนเอาเงินมาร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้นหรือเทคนิคเร่งรัดให้รีบตัดสินใจลงทุนด้วยข้อเสนอพิเศษหรือผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นพิเศษมิจฉาชีพจะสร้างเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียปลอมขึ้นมาใช้โลโก้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือแอบอ้างเป็นบริษัทลูกของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นมิจฉาชีพยังใช้กลโกงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ออนไลน์โน้มน้าวให้ชวนเพื่อนหรือคนรู้จักมาร่วมลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่นจากการหาคนมาร่วมลงทุนเพิ่มเมื่อมิจฉาชีพได้เงินลงทุนจากเหยื่อรายใหม่ก็จะเอาเงินไปจ่ายปันผลให้กับคนเก่าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบลูกโซ่หากเงินขาดตอนหรือหาเหยื่อรายใหม่ไม่ได้มิจฉาชีพจะอ้างว่าธุรกิจขาดทุนหรือมีปัญหาขอเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเพื่อประวิงเวลาในการโยกย้ายเงินแล้วหนีหายหรือหลบออกนอกประเทศเอ๊ะสักนิดแล้วคิดสักหน่อยไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยงและยิ่งผลตอบแทนที่สูงก็ยิ่งเสี่ยงที่จะโดนโกงสูงดังนั้นควรเช็คให้ชัวร์แล้วตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนที่จะลงทุนและหากต้องการคำปรึกษาในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือเกิดข้อสงสัยว่าจะถูกหลอกจากมิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่ออนไลน์โทร1212เอ็ดด้าศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์สายด่วน24ชั่วโมงหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางเว็บไซต์อีเมล Facebook และ LINE Official รู้ทันกลโกงลงทุนออนไลน์ไฮไลท์ที่มาพร้อมกับค่านิยมรู้โฆษณาชวนเชื่อลงทุนง่ายได้กำไรงามการันตีผลตอบแทนไม่มีอยู่จริงสร้างโปรไฟล์ปลอมใช้ชีวิตหรูร่ำรวยประสบความสำเร็จโพสต์รูปคู่กับคนดังใช้โลโก้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบอกให้ชวนเพื่อนหรือคนรู้จักมาลงทุนโน้มน้าวเร่งรัดให้รีบตัดสินใจลงเงินลงทุนเอ๊ะสักนิดก่อนคิดที่จะลงทุน1212เอ็ดด้าศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม